الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็ฮัมดีละครับพี่น้องดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยเรื่องราวศาสนากับพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะผมก็อาจจะเสียงแย่ๆไปสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่สบายด้วยแล้วก็ไปบรรยายที่กระบี่เมื่อวานนี้แล้วก็นั่งเครื่องบินกลับมาเมื่อเช้าแล้วก็ไปบรรยายต่อที่คลองหกวาเมื่อกี้นี้เองนะครับแล้วก็มาบรรยายที่นี่ต่อรถก็ทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้พี่น้องอีกคนหนึ่งบางยาซีนมาช่วยรับช่วยส่งพ่อผมขับรถไม่ไหวแล้วรู้สึกถ้าหลับตาประมาณ5นาทีผมเชื่อว่าผมหลับเลยเนี่ยแต่ก็ทำดีละอยากจะสอนเพราะว่าการแสวงหาความรู้มันเป็นความดีที่งดงามนะฮะเพราะว่าความรู้ที่สอนไปถ้ามันยังประโยชน์กับพี่น้องเอาไปบอกต่อหรือไปปฏิบัติซึ่งความดีนั้นก็จะส่งกลับมาถึงผมด้วยเป็นความดีที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายฉะนั้นไม่อยากจะพลาดตรงนี้ไปวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะไม่ซีเรียสแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เจอแล้วก็พบเจออยู่บ่อยครั้งนะครับวันนี้จะพูดในเรื่องของจินผมเนี่ยได้มีโอกาสในการรักษาคนโดนจินเข้ามามากกว่า50รายนะครับมากกว่า50รายแล้วก็ประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้เข้าไปค้นคว้าคำว่าจินแล้วก็ซะฮับเนี่ยที่มีความหมายว่าไสยศาสตร์แล้วก็อีกตัวนึงก็คืออัลไอน์โรคที่เกี่ยวกับโรคทางสายตาไอน์กับฮัสซัดนี่ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับการอิจฉาริษยาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่จริงซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเราทุกคนต้องอิมานเขาเรียกว่ามีความเชื่อในสิ่งที่ลึกลับเขาเรียกว่าอิลมุนเกบสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้ถึงลักษณะไม่รู้โดยชนิดของมันจริงๆอะไรเงี้ยนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาบอกเรานะครับจินคืออะไรครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างจินมาก่อนมนุษย์ 2,000 ปีในตามตัวบทนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจินมาก่อนมนุษย์ 2,000 ปีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจินมาจากไฟสร้างมาจากเปลวของไฟในบางสายรายงานที่มาจากกุรอานบางสายรายงานก็บอกมาจากไฟเลยฉะนั้นชนิดของจินก็ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีที่มาจากไฟส่วนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาจากดินอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจินแล้วก็มนุษย์มาเนี่ยมีความเหมือนกันก็คือให้มาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่พระองค์บอกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบูดูฉันเนี่ยไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดให้สร้างมาเพื่ออะไรครับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวซะลัฟอุลามะห์ซะลัฟเค้าบอกว่าลิยะบูดูนะลิยุวะฮิดูก็คือมาเพื่อให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจินก็ตามนี่คือหน้าที่หลักและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบให้ในโลกดุนยานี้มีซะฮับมีไสยศาสตร์โดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรวัตบะอูมาตัตลุชัยาตีนอะลามุลกิสุไลมานวะมากะฟะรุสุไลมานวะลากินนัชยาตีนกะฟะรุยุอัลลิมูนันนาสัสซะฮรวะมาอุนซิละอะลัลมะลักัยนบิบาบิลฮาลูตวะมารูตอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะฮ์มา2ท่านแล้วก็ให้มาลาอิกะฮ์2ท่านนี้
มาสอนในเรื่องของซะฮร์ในเรื่องของไสยศาสตร์คำว่าซะฮร์คำว่าไสยศาสตร์ถูกส่งลงมาบนโลกดุนยาเพื่อเป็นแบบทดสอบให้กับมนุษย์ซะฮร์มันเป็นศาสตร์วิชาหนึ่งที่เป็นในเรื่องของการเป่าการปลุกเสกซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างมากก่อนสมัยของนบีสุไลมานตอนแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเนี่ยผู้คนก็นำซะฮร์ที่มาจากมาลัก2ท่านเนี่ยคือฮารูตแล้วก็มารูตนำมาใช้ในการทำร้ายกันเองระหว่างมนุษย์โดยที่การทำซะฮร์การทำไสยศาสตร์นั้นจะมียินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันจะเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างการทำร้ายของยินให้มาทำร้ายมนุษย์นั่นคือซะฮร์ยกตัวอย่างเช่นคนๆ นึงเนี่ยคนเนี่ยไม่มีอำนาจพี่น้องไม่มีพลังไม่มีอำนาจไม่ได้มีความสามารถเหนือไปกว่ากันแต่ยินเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยให้มีความสามารถยินบางตัวเนี่ยมีอำนาจมากนะครับสามารถที่จะยกภูเขายกอะไรสามารถจะทำได้ยินบางตัวก็อ่อนแอตัวเท่าแมลงวันก็มีเหมือนที่มีอยู่ในกุรอานตอนที่นบีสุไลมานต้องการบัลลังก์ของบิลกิสก็มีอิฟริตยินที่ชื่อว่าอิฟริตหรือว่าประเภทหนึ่งยืนขึ้นแล้วก็บอกกับนบีสุไลมานว่าฉันขออาสาเองที่จะเอาบัลลังก์ของบิลกิสมาไว้ต่อหน้าท่านก่อนที่ท่านเนี่ยจะลุกขึ้นมาเสียอีกแล้วก็มียินอีกตัวหนึ่งที่มีความรู้ก็บอกว่าฉันขออาสาเองฉันจะเอาบัลลังก์ของบิลกิสมาก่อนที่ท่านจะกระพริบตาเสียอีกสุไลมานนั่นเป็นสิ่งที่มายืนยันว่ายินมีอำนาจมีพลังมากกว่ามนุษย์แล้วมนุษย์นะครับเวลาที่เขาต้องการอำนาจต้องการพลังในทางที่ผิดต้องการความช่วยเหลือเขาจะใช้ไสยศาสตร์ซะฮร์เนี่ยที่มาลาอิกะห์มาสอนเนี่ยมีการอ่านมีวิธีการต่างๆนานาที่ฮารุตกับมารุตมาสอนมนุษย์เนี่ยเอามาใช้เมื่ออ่านคาถาหรือว่ามีการไล่เวทหรือว่ามีปลุกเสกอะไรก็แล้วแต่ยินจะเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคนคนนั้นเลยสิ่งที่ตามมาก็คือชายคนนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากยินและเขาก็อิบาดะห์ต่อยินแล้วก็เขาขอความคุ้มครองจากยินซึ่งทำให้เขาอยู่ในสภาพของการทำชิริกใหญ่ไม่ได้เป็นบาปของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอีกต่อไปชาวซะลัฟหรือว่านักวิชาการเขามีประสบการณ์เขาเล่าว่าบางครั้งเนี่ยมนุษย์ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปควบคุมยินหรอกแต่ยินเนี่ยหลอกให้มนุษย์ทำเป็นร่ายเวทมนต์หรือว่าท่องคาถาและยินก็มาอยู่ภายใต้อำนาจของเขาแกล้งมาอยู่ภายใต้อำนาจเพื่อให้มนุษย์ขอความช่วยเหลือจากยินนะครับไม่ได้จะมีความไม่มีลักษณะของการช่วยเหลือพวกเราเลยนอกจากจะเพิ่มการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเรายินนะถ้าเป็นในเรื่องของไสยศาสตร์โดยปกติแล้วยินเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของมันอิบาดะห์อยู่ในโลกของมันโลกของยินเนี่ยพี่น้องไม่ต่างอะไรกับเรานะครับมีแต่งงานมีกินมีดื่มมีศาสนาต่างๆนานามากมายมีทั้งปฏิเสธและศรัทธาก็มีมันจะอยู่อย่างนั้นยินที่มายุ่งกับมนุษย์คือยินไม่ดีต่อให้มาแล้วก็เสนอแนวทางที่ดีก็ถือว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ดีเป็นแผนการของมันอย่างเช่นผมครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปรักษาคนคนหนึ่งที่ถูกยินเข้าซึ่งคนคนนี้เป็นสตรีเป็นมุสลิมะแล้วก็ยินที่เข้ามาเนี่ยเป็นยินผู้ชายแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็สั่งใช้ให้ผู้หญิงคนนี้ละหมาดซึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่เคยละหมาดเลยสั่งให้ละหมาดสั่งให้ถือศีลอดสั่งให้จ่ายซะกาตถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเรียนศาสนาเลยแล้วก็ไม่แทบจะไม่เชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าคนเชื่ออัลลอฮ์นี่ต้องละหมาดถ้าคนไม่ละหมาดแสดงว่าเชื่อไม่จริงมันต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปยืนยันว่าอัลลอฮ์มีจริงและเผอิญว่าเขาไปเจอกับยินตัวนี้ซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างยินและยินตัวนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแล้วก็มาอยู่กับท่านจะสอนท่านให้ละหมาดผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ว่าผิด
ผิดตรงไหนนะไปเชื่อยินละหมาตามที่ยินบอกละหมาตามที่ยินบอกถือศีลตามที่ยินบอกทุกอย่างเลยทำความดีทุกอย่างไปตามที่ยินบอกจนกระทั่งยินช่วยเขาในการรักษาคนที่เป็นไข้คนที่เจ็บป่วยเขาสามารถรักษาโดยการเป่าหายเลยก็เป็นอำนาจของยินเหมือนกันตอนนี้ผมไปบ้านหลังนี้นะครับปรากฏว่าในบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยกับคนเต็มไปหมดเลยเต็มบ้านเลยทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็เด็กมาทำอะไรมารักษาตอนที่ผมขึ้นไปบนบ้านผู้หญิงคนนั้นที่มียินอยู่ในร่างกายเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันมาแล้วบอกมันมาแล้วผมก็นั่งแล้วก็ไม่พูดอะไรก็อ่านดูอาของผมยินตัวนั้นบอกมันจะมาไล่กูออกไปพูดอย่างนี้เลยนะมันจะมาไล่กูออกไปอันนี้ภาษาหยาบคายนะถือว่าไม่นะให้เห็นภาพจริงๆผมก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่เขามีลักษณะอย่างนั้นสุดท้ายแล้วผมก็ประกาศตรงนั้นเลยว่าผมจะมารักษาท่านจะยอมให้รักษาไหมผู้หญิงก็บอกว่าทำไมต้องมารักษาเพราะว่าสิ่งที่มาอยู่กับฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนด้วยเห็นไหมพี่น้องเหมือนว่าจะมาดีนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้ได้กระทำในสิ่งที่เรียกว่าชิริกไปแล้วเพราะขอความคุ้มครองจากยินขอความช่วยเหลือจากยินละหมาดเพราะยินถือศีลอดเพราะยินไม่ได้เป็นหลักการที่มาจากกุรอานและหะดีษของท่านนบีเลยยินแทบจะเป็นพระเจ้าแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วกับผู้หญิงคนนี้สุดท้ายผมก็รักษาปรากฏว่ารักษาวันนั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นเหนื่อยร้องทรมานเจ็บเรารักษาด้วยกับอัลกุรอานผู้หญิงคนนั้นเหนื่อยเจ็บร้องทรมานบอกจินมันวิ่งอยู่ในตัววิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเราก็เห็นว่าเหนื่อยก็โอเคเราพักก่อนแล้วก็ให้อ่านอัซกาฟเช้ากับเย็นอัซกาฟเช้าเย็นเนี่ยเป็นตัวรักษาที่ดีสุดพี่น้องอัสการ์เช้าเย็นก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นบทดูอาเป็นบทวิงวอนเป็นบทรำลึกที่มาจากรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมก็ให้เขาอ่านบอกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะมาใหม่ก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นผมก็ไปในบ้านหลังเดิมไปที่เดิมเพื่อจะไปทำการรักษาแล้วก็ไปสอบถามเพิ่มเติมว่าอาการเนี่ยดีขึ้นไหมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับมีผู้ชาย10คนมาจากทุ่งครุฑใส่ชุดขาวผ้าขาวทุกอย่างขาวหมดเลยแล้วก็มานั่งล้อมผู้หญิงคนนั้นผมงงมากเลยนะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มรักษาแรกๆก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชายชุดขาวมาจากไหนแล้วเป็นใครผมก็สอบถามญาติของผู้หญิงว่าคนพวกนี้เขาเป็นใครนะญาติเขาก็บอกว่าคนพวกนี้เขาก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าอยู่ดีๆคนพวกนี้ก็มาที่บ้านหลังนี้พอผมจะทำการรักษาพี่น้องคนพวกนี้ก็อ่านในส่วนของเขาผมก็ทำการรักษาผู้หญิงคนนั้นผมก็พาเพื่อนไปประมาณ 3-4 คนแล้วก็มีการอัดเสียงไว้ด้วยผมก็รักษาด้วยกับอายะห์กุรซีคนพวกนี้ก็อ่านมาสิ่งบางอย่างที่มาค้านกับสิ่งที่ผมอ่านอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็พยายามจะเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นพยายามพูดง่ายๆนะครับคือพยายามที่จะไม่รักษาและยินคือหาตัวช่วยมาพี่น้องไม่ให้ผมรักษาแล้วก็มารู้ที่หลังว่ายินตัวนี้คือมาจากคนพวกนี้แหละที่เอามาใส่มันเป็นวิธีการหนึ่งของการทำไสยศาสตร์เช่นเดียวกันการทำไสยศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะครับที่พี่น้องเห็นตามโทรทัศน์ในหนังหรืออะไรก็แล้วแต่มีเขามีมูลมาจากความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งแบบเนี้ยไอ้รูปแบบทั้งหมดเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยของนบีสุไลมานอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทดสอบมนุษย์พอคนมีอำนาจพอคนรักษาได้เนี่ยคนจะเขาเรียกว่าอะไรยิ่งหลงทางไปเรื่อยๆพี่น้องและสมมติอย่างเราที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยสมมติว่าลูกขี้ตกใจพ
พ่อไม่สบายคนนู้นแย่แล้วไปหาหมอพวกนี้แล้วเขารักษาหายได้อะไรเกิดขึ้นหายนะทั้งหมดเชื่อหมอผีคนนั้นหมดเลยมันเป็นหายนะที่เกิดขึ้นในสมัยนบีสุไลมานอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทดสอบและมนุษย์ไม่ผ่านแบบทดสอบบรรดาผู้คนไม่ผ่านแบบทดสอบทุกคนลืมอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไปขอความช่วยเหลือจากยินขอความช่วยเหลือจากยินหมดเลยจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้นบีสุไลมานมาบนโลกดุนยานี้แล้วก็นบีสุไลมานเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมยินได้ทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรมีอำนาจเหนือกว่าบรรดาหมอผีและบรรดานักเล่นไสยศาสตร์ทั้งหมดเลยจนกระทั่งนบีสุไลมานได้รวบรวมวิชาการที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ทั้งหมดเก็บผนึกเอาไว้และฝังไว้ใต้บัลลังก์ของนบีสุไลมานอัลฮัมดุลิลลาห์กิสซอเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุค ของนบีสุไลมานนบีสุไลมานมีทหารเนี่ยมีเป็นยินเป็นสัตว์สามารถควบคุมได้หมดเพื่อให้เราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ในยุคสุดท้ายนี้ได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วอำนาจนั้นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่ยินไม่ใช่นักไสยศาสตร์ไม่ใช่ใครอัลลอฮ์เท่านั้นนั่นเป็นเพียงแค่แบบทดสอบพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อนบีสุไลมานได้ผนึกเอาไว้ยินมันต้องการที่จะนำไสยศาสตร์ที่อยู่ใต้บัลลังก์นี้ออกมาล่อลวงผู้คนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่กล้าในเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือบิดายะวันนี้ฮะวันนี้ฮายะของอิบนุกะซีรในสายรายงานได้เล่าว่าจินนะครับได้ไปล่อลวงทหารของนบีสุไลมานที่เป็นผู้ที่เฝ้านบีสุไลมานให้เข้าไปเอาสิ่งที่อยู่ใต้บัลลังก์โดยบอกว่าใต้บัลลังก์ของนบีสุไลมานมีคลังสมบัติอยู่ขนาดว่าไปล่อลวงนะครับแล้วก็บอกว่ามีคลังมีเงินมีทองอย่างเงี้ยทหารก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวนบีสุไลมานนบีสุไลมานนะครับนั่งอยู่บนบัลลังก์จนกระทั่งเสียชีวิตในสภาพที่นั่งแล้วมือก็ถือไม้เท้าจนกระทั่งไม้เท้าตัวเองเนี่ยปวกกินแล้วก็ไม้เท้าเนี่ยแตกพอทหารรู้ว่านบีสุไลมานเสียชีวิตไปแล้วทหารก็เข้าไปเอาอะไรครับไปเอาสิ่งที่อยู่ในใต้บัลลังก์ของนบีสุไลมานนั่นคือคาถาหรือวิชาที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์นำออกมาแล้วก็มาตีแผ่ครั้งนึงจนกระทั่งมาถึงเราในปัจจุบันนี้น้องฉะนั้นมุสลิมเราก็ถูกทดสอบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันมีมุสลิมที่ทำไสยศาสตร์ทั้งหมดนะครับคนที่ทำไสยศาสตร์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นชิริกพี่น้องเป็นชิริกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะไม่อภัยโทษให้จนกว่าเราจะตอบัตตัวแล้วก็ทิ้งมันพี่น้องครับอันนี้คือไสยศาสตร์เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่มีอีก2โรคที่อยู่บนโลกดุนยาเป็นแบบทดสอบให้กับพวกเราที่คล้ายๆกับไสยศาสตร์แต่ไม่ใช่นั่นคือฮัสัดกับโรคไอฮัสัดคือการอิจฉาคนคนหนึ่งอิจฉาคนคนหนึ่งมากๆเนี่ยคนคนหนึ่งอิจฉาคนคนหนึ่งมากๆแล้วก็จ้องมองคนคนนั้นด้วยกับความอิจฉาริษยาแล้วก็มุ่งร้ายกับคนคนนั้นมันจะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนอ่อนแอและเป็นโรคเป็นคนซึมเศร้าได้อันนี้มีอยู่จริงและอีกอันหนึ่งก็คือโรคไอผมจะอธิบายโรคไอนิดหนึ่งโรคไอก็คือการมองเหมือนกันมองคนคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อิจฉาริษยามองด้วยความประหลาดใจคนนี้หล่อมากคนนี้สวยมากถ้ามองด้วยความประหลาดใจมองแบบด้วยกับความทึ่งนะพี่น้องตะลึงสิ่งนี้ก็จะทำให้คนที่ถูกมองกลายเป็นโรคเช่นเดียวกันซึ่งมันเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยได้เห็นแผ่นหลังของซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งซึ่งมีความขาวมากขาวเหมือนกับผู้หญิงเลยเหมือนกับผิวหนังของผู้หญิงอ่ะเพราะว่าปกติผู้ชายในสมัยก่อนคือผิวมันจะหยาบแต่ว่าซอฮาบะห์คนเนี้ยแผ่นหลังนี่เหมือนผู้หญิงเลยเนียนมากเลยตกใจปรากฏว่าหลังจากนั้นคนที่ถูกมองเนี่ยไม่สบายเป็นโรคหัวเนี่ยปวดตลอดเวลาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีก็ถามว่ามีใครเนี่ยที่ไปทึ่งในตัวของเขาไหมก่อนหน้านี้มีใครที่ไปมองเขาไหมทุกคนก็บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งก็คือซอฮาบะห์คนนี้
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปเรียกคนคนนั้นมาแล้วก็ให้คนคนนั้นอาบน้ำพี่น้องอันนี้เป็นการรักษาสำหรับโรคไอคืออาบน้ำคืออะไรนะนบีสอนให้เอาน้ำเนี่ยให้เอากะละมังมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยผ่านที่มือไปจนถึงข้อศอกน้ำก็จะตกลงไปในกะละมังแล้วก็บ้วนปากแล้วก็บ้วนลงไปในกะละมังแล้วก็ล้างใบหน้าไม่ใช่เอาน้ำเดิมนะเอาน้ำใหม่เนี่ยมาล้างใบหน้าแล้วก็ลงไปในกะละมังเสร็จแล้วก็ลาดไปที่ต้นขาเนี่ยหน้าแข้งแล้วก็เท้าแล้วก็ตรงสะโพกลาดไปข้างละทีนะครับไม่ใช่3ทีข้างละทีเสร็จแล้วนบีก็สั่งให้เอาน้ำนั้นนะไปราดคนที่ป่วยในคนที่ถูกมองลาดจากด้านหลังไปด้านหน้าลาดพอลาดเสร็จปั๊บปรากฏว่าหายเลยหายเลยหายเลยนะนี่เขาเรียกว่าโรคไอพี่น้องเคยได้ยินไหมโรคนี้ไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมเคยรู้สึกไหมว่าเราเป็นไม่เคยได้ยินมาดูในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงโรคไอนิดนึงนบีบอกว่าอัลไอนุตุดคิรุรัจุลอัลกุบรวะตุดคิรุจุมลอัลกอดรโรคไอเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งไปอยู่ในหลุมกุมดได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลไอนะลาตูลาอ์บิลรัจลิบิอิซนิลลาฮ์ตะอาลาฮัตตายัสอุดะฮาลิกันซุมมายะตารัดดามินนบีว่าแท้จริงโรคไอนเวลาที่ใครประสบกับมันแล้วมันจะนำพาคนคนนั้นไปขึ้นบนภูเขาสูงแล้วก็กระโดดลงมาตายนี่คือโรคไอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโรคไอนถ้าหากว่าจะนับถึงความตายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะสาเหตุของการตายมากที่สุดคือมาจากโรคไอโรคมองด้วยสายตาไม่น่าเชื่อและโรคนี้ไม่เกี่ยวกับยินนะครับไม่ได้มียินมีส่วนร่วมนะมันเป็นโรคที่แบบมันมีอยู่จริงอ่ะเราต้องอีหม่านว่ามันมีอยู่จริงคือคนที่ประสบกับโรคนี้จะมีสภาวะคล้ายๆคนซึมเศร้าเครียดอยากจะฆ่าตัวตายลักษณะพอผมมาศึกษาในเรื่องนี้นะครับมันเลยต้องทำการวิเคราะห์หนักกว่าเดิมเวลาที่เราจะไปรักษาคนโดนยิงเข้าต้องตีให้ออกว่าคนนี้โดนยิงเข้าหรือโดนไสยศาสตร์หรือโดนหัสัดโดนโรคอิจฉาหรือโดนโรคไอเพราะแต่ละอย่างรักษาไม่เหมือนกันรักษาไม่เหมือนกันโรคจินนะครับจินเวลาจินเข้าคนนะพี่น้องมันจะมีสาเหตุที่จะเข้านะครับหนึ่งคือชอบคนคนนั้นพี่น้องเคยเจอจินชอบคนคนนี้ไหมผมเคยเจอนะครับอย่างจินที่ผมไปรักษาเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังจินตัวนั้นชื่อมุสตอฟาเข้าผู้หญิงแล้วเวลาพูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายผมถามว่าเข้ามาทำไมเขาบอกว่าชอบผู้หญิงคนนึงรักแล้วก็ไม่อยากจะออกสุดท้ายผมไล่ไม่ออกอันนี้เป็นเก็บความรู้นิดนึงพี่น้องเราทุกคนที่นั่งที่นี่รวมถึงผมทุกคนมีสิทธิ์รักษาได้หมดไม่ใช่ว่าโต๊ะครูอย่างเดียวนะฮะวิธีการรักษาคนโดนยิงเข้าอ่านกุรอานพี่น้องอัสรฟาติฮะโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปศึกษาค้นคว้ามาของบุคคลที่ไล่ขับไล่ยินหรือว่ารักษายินเขาจะเริ่มด้วยกับฟาติฮะเขาจะตรวจสอบคนคนหนึ่งว่าโดนยินเข้าไม่โดนเข้าเขาจะอ่านฟาติฮะก่อน และดูปฏิกิริยาของคนคนนั้นพี่น้องฟังให้ดีถ้าอ่านแล้วคนคนนั้นไม่รู้สึกอะไรอันนั้นไม่ใช่ยินแต่ถ้าอ่านแล้วในส่วนอวัยวะหนึ่งในร่างกายของเขากระดิ่งโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นมืออยู่อย่างเงี้ยหรือว่าแขนหรือว่าตาแข็งมองมาที่เราอันนี้คือลักษณะของคนที่โดนยิงเข้าเมื่อเราอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วให้เราอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์
พี่น้องฟังให้ดีอัสรอบักรอส่วนไหนส่วนตอนที่ผมบอกให้ฟังอ่ะพี่น้องเผื่อจะจดนะครับอายะกุรซีอันดับแรกอ่านอายะกุรซีเลย2ก็คืออายะที่102ที่วัตตะบูมาตัชรุชยาตินจนกระทั่งจบซูเราะห์เนี่ยแล้วก็อ่านซ้ำแล้วก็ไปอ่านอีกที2อายะสุดท้ายของบะเกาะเราะห์พี่น้องจดนะจำได้ก็จำนะครับเสร็จแล้วให้ตามด้วยกับซูเราะห์อัสซอฟฟาต10อายะแรกวัสซอฟฟาติซอฟฟาตวัซซาญิรอติซะญิรอเพราะว่าในถ้อยคำของซูเราะห์ซอฟฟาตมีการทำลายไซฮัดอยู่ด้วยการทำลายไซยะซะหลังจากที่อ่านซอฟฟาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปอ่านซูเราะห์2มุอาวิซาตัยหรือว่า3ซูเราะห์กุลอูซุบิร็อบกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วก็กุลอูซุบิร็อบบินนาสอันนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นซูเราะห์หรือว่าอายะห์ดังกล่าวนี้จะไปทำร้ายยินที่อยู่ในร่างของเขาจะทรมานเขาจะเจ็บปวดเมื่อเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของผู้ที่ขับไล่ยินหรือว่ารักษายินก็จะกล่าวกับยินด้วยกับคำนะซีฮัตให้เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากบอกให้มันออกไปอย่างเดียวถ้ายินดีมันก็จะออกนี่น้องจะออกง่ายเลยอย่างผมเจอคนคนหนึ่งมียินห้าตัวอยู่ในคนคนเดียวกันเป็นยินพ่อแม่ลูกอยู่กันหมดเลย5ตัวแล้วเวลาออกมาคุยนะคนละเสียงกันเลยถ้าเป็นตัวพ่อก็เป็นเสียงผู้ชายตัวแม่ก็เสียงผู้หญิงตัวเด็กก็เสียงเด็กยิ้มมาด้วยตกใจเลยตอนนั้นผมถือไม้อันจะหวดหน้าแล้วตกใจมาหน้าเด็กเลยผมบอกให้ออกแล้วก็อ่านอายะห์กุรอานแล้วก็ให้เกรงกลัวต่อรับสุบฮานุตาลาเขาก็ออกแล้วมันก็มีบอกนะครับเท่าที่ผมศึกษามาการออกของยินเนี่ยมันก็จะมีทางออกด้วยให้ออกถ้าเราจะสั่งใช้ให้มันออกให้ออกทางเท้าอย่าให้ออกทางลูกตาเพราะจะเจ็บคนจะเจ็บมากอันนี้เป็นทั้งหมดนะมันไม่ได้มีอยู่ในกุรอานและหะดีษแต่มันเป็นประสบการณ์ที่มาจากผู้รักษายินที่อยู่บนพื้นฐานกุรอานและหะดีษเพราะทุกบางคนเนี่ยออกให้ยินออกทางตาแล้วเขาก็ร้องเจ็บแต่พอออกทางขาเนี่ยพี่น้องสังเกตดูขาจะหงิกหงิกเลยแล้วก็ออกไปถ้ายินปกติไม่เกี่ยวสายฮัทไม่เกี่ยวสายสัตว์มันออกไปแล้วก็ออกไปดีเลยเราก็ใช้เพียงแค่อายะกุรอานเสร็จแล้วมันก็ออกเราก็จะจบแค่ตรงนั้นแล้วรักษาต่อด้วยกับให้เขาพยายามเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์แล้วพยายามที่อยู่คงอยู่ต่อเนื่องด้วยกับการกล่าวดูอาในบริบทต่างๆของการดำเนินชีวิตและเขาจะถูกรักษาหายขาดอันนี้คือประเภทของยินเข้าด้วยความชอบบางสาเหตุก็เข้าด้วยเพราะความโกรธคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนบรรดาซอฮาบะห์เวลาจะไปทุ่งโล่งๆกว้างๆไปกลางทะเลทรายเนี่ยให้ทำการอาซานหรือไม่ให้ทำการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะโยนสิ่งใดไปเนี่ยให้กล่าวนามของอัลลอฮ์ก่อนเลยนะพี่น้องบิสมิลลาห์โยนขยะโยนนู่นโยนน้ำร้อนโยนอะไรไปถ้าหากว่าเราไม่กล่าวนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยโยนไปแล้วไปกระทบกับยินที่อยู่ในพื้นที่นั้นและมันก็จะกลับมาทำร้ายเรากลับมาทำร้ายเราเราก็ต้องมารักษาแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้อ่านฟาติฮะดูว่ายินเข้าจริงไหมอ่านบะกอเราะห์อ่านซอฟฟาตอ่านมุอาวิซาตัยน์นะครับถ้าหายก็คือหายอัลฮัมดุลิลละห์แต่เวลาคนที่ไปรักษายินเนี่ยยินมันก็จะตามเรากลับมาด้วยบางรายการก็มีเหมือนกันผมเนี่ยไปรักษาอยู่เคสหนึ่งเป็นคนมาเลย์เขามีสามีเป็นคนไทยและสามีเนี่ยทำงานกับผู้หญิงที่เป็นเขมรพี่น้องก็ทราบกันดีว่าคนเขมรเนี่ยทำไมฮะเล่นของใช่ไหมเขมรเนี่ยของเยอะชอบเล่นของผู้หญิงเขมรคนนี้ชอบ
ชอบผู้ชายและต้องการทำเสน่ห์ผู้ชายการทำเสน่ห์ผู้ชายก็คือต้องไปทำร้ายภรรยาเขาด้วยก็คือทำไสยศาสตร์ใส่ภรรยาผมก็ไปรักษาผู้หญิงคนนี้พูดไทยไม่ได้นะ ลูกชายเขาพูดไทยเขาก็เป็นมุตารยิมให้ผมอะเป็นขนาดเป็นอะไรคนแปลให้ผมก็ถามเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีคนมาเอาบางสิ่งมาคือผมถามก่อนว่ายินที่อยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาอยู่ที่เนี่ยมันเป็นคอนโดนะผมบอกให้ออกไปเขาบอกเขาออกไม่ได้ถ้าเขาออกเมื่อไหร่เขาจะถูกฆ่าทันทีเขาต้องอยู่ที่นี่แม่สั่งให้มาอยู่ที่นี่เขาว่างี้นะคนที่แปลให้ผมฟังแล้วผมก็ถามเขาว่าแล้วอยู่ไอ้ที่นี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะเขาบอกอยู่แถวๆนี้แหละเป็นครั้งแรกที่ผมรักษาคนที่โดนไสยศาสตร์แต่ว่าผมอ่านศึกษามาก่อนแล้วแล้วมันตรงกับสิ่งที่บรรดาผู้รู้เขาทำการรักษากันมาคนที่ถูกไสยศาสตร์จะมีของเหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนไสยศาสตร์ถ้าคนโดนยินไม่ต้องหาของเลยถ้าโดนยินปกตินะรักษาด้วยกุรอานถ้ากุรอานไม่หายเนี่ยอ่านน้ำดูอาให้ดื่มน้ำดูอาไม่หายให้ไปอาบน้ำกระบวนการทั้งหมดนี้จะหายอินชาอัลเลาะห์แต่ถ้าโดนไสยศาสตร์ต้องหาของคนนั้นจะถูกไสยศาสตร์นะครับผมก็หาของไม่รู้ว่าของอยู่ไหนก็ถามกับลูกชายว่าแม่เนี่ยเคยรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพ่อของตัวเองหรือเปล่าก็บอกว่ามีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นกิฟต์ติดผมอ่ะพ่อเอามาให้ซึ่งเป็นของฝากจากผู้หญิงคนนั้นแหละแค่สัมผัสนะเข้าเลยป่วยอาการร้องไห้เสียใจทำอะไรไม่ได้ไม่กินไม่ดื่มไม่อะไรสิ้นแล้วก็อยู่อย่างนั้นพอถามว่าไอ้ตัวกิฟต์เนี่ยไอ้ผมก็ถามว่าไอ้กิฟต์เนี่ยมันอยู่ไหนก็ไปหากันทั้งบ้านหากันทั้งคอนโดเลยไม่เจออยู่ใต้เตียงพอเจออยู่ใต้เตียงผมก็นำมาเผาแล้วก็อ่านมุอาวิซาตัยอุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วก็กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผู้หญิงคนนั้นหายตอนนั้นเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์หายตอนนั้นเลยอันนี้คือเคสหนึ่งของคนที่โดนนะครับโดนไสยศาสตร์ครับถ้าหากว่าผู้หญิงที่โดนหรือว่าผู้ชายที่โดนยินโดนปกติเนี่ยไม่ต้องไปหาของรักษาอย่างเดียวชาลอรักษาอย่างเดียวหายแค่ถ้าเป็นยินเข้าปกตินะยินเนี่ยถ้าบางครั้งเนี่ยมันเข้าทั้งร่างกายไปควบคุมพฤติกรรมหรือบางครั้งมันเข้าแค่บางส่วนเช่นเจ็บแขนโดยไม่มีสาเหตุเคยเป็นไหมแขนเนี่ยปวดไม่มีสาเหตุไม่ได้ไปทำอะไรเลยอยู่ดีก็ปวดไม่ใช่นอนทับมันด้วยอยู่ดีก็ปวดนั่นแหละต้องรักษาด้วยการอ่านรุกยะการเป่าด้วยฟาติฮะเอาด้วยกุรอานหายอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ยินอีกที่จะมาเข้าอีกประเภทนึงคือไม่ได้เข้าทั้งตัวไม่ได้มาส่วนนึงแต่อยู่รอบๆตัวอันนี้ประเภทนี้อ่ะเมื่อกี้เล่าข้ามไปนิดนึงตอนที่ผมรักษาคนนั้นเสร็จแต่ผมกลับบ้านพอกลับไปบ้านปรากฏว่าคนที่โดนคือลูกชายผมเองผมนอนในคืนนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอตอนดึกเนี่ยลูกตื่นขึ้นมาร้องไห้ผมก็ถ้าเป็นถามว่าเป็นอะไรลูกก็ลืมตา มานะครับตาเนี่ยเบลอไปทั้งคือรู้ว่าไม่มีสติตาเนี่ยลืมนะแต่ไม่มีสติแล้วก็ร้องบอกไก่วิ่งมาจิกตัวไก่วิ่งมาจิกตัวแล้วก็วิ่งหนีออกไปนอกห้องผมก็ไปจับพาไปล้างหน้าลูบหน้าก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าละเมอพอไปถึงที่ล้างหน้าพอแบบมันรู้สึกตัวแล้วลูกชายรู้สึกตัวแล้วมันก็วิ่งหนีอีกบอกไก่เนี่ยวิ่งมาจิกตัวใหญ่เลยวิ่งมาจิกตัวใหญ่มันเป็นวันเดียวกันหลังจากที่ผมรักษากับผู้หญิงคนนั้นแล้วผมก็ไปอ่านหนังสือมันก็มีเหมือนกันที่เป็นไปได้ว่ายินที่เราไปรักษาเนี่ยมีความเครียดแค้นกับเรามันก็จะตามเรามาด้วยทุกครั้งที่เรารักษายินขอให้เราขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์และเวลาเข้าบ้านให้อ่านบิสมิลลาห์ยินจะไม่เข้าบ้าน
็นสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนะครับฟังต่อมั้ยต่อครับผมพอหลังจากถ้าอันนี้กรณีของยินพี่น้องถ้าพี่น้องจะรักษานะอันดับแรกนะพี่น้องสมมุติถ้าเราเจอพวกเรากันเองถูกยินเข้าอันดับแรกดูในบ้านหลังนั้นมีสิ่งใดที่เป็นมะซียะห์หรือไม่เช่นรูปภาพมีไหมมีรูปปั้นสัตว์ไหมเอาออกเคลียร์ออกให้หมดเลยเคลียร์ออกให้หมดเลยและทำให้อากาศเนี่ยถ่ายเทมากที่สุดถ้าเป็นผู้หญิงจะรักษาผู้หญิงก็ไม่ต้องมีมะฮ์รอมก็ได้แต่ถ้าว่าเป็นผู้ชายจะไปรักษาผู้หญิงถ้าเขามีมะฮ์รอมให้มะฮ์รอมอยู่ด้วยคนที่เป็นสามีคนที่เป็นพ่อคนเป็นใครก็แล้วแต่อยู่ตรงนั้นด้วยวิธีการรักษาก็อย่างที่บอกนะคืออ่านกุรอานเป่าไปในตำแหน่งที่ยินอยู่เราจะรู้ได้ไงว่ายินอยู่ถ้าหากว่ายินคุมทั้งตัวเลยเนี่ยก็เป่าไปที่หัวเลยเป่าไปที่หูแต่ถ้ายินไปแค่บางส่วนเนี่ยก็เป่าไปตำแหน่งตรงนั้นนะครับนี่คือการรักษาสำหรับคนโดนยินเข้าอินชาอัลเลาะห์หายแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นและอย่าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมาจากความสามารถของตัวเองแท้จริงแล้วมาจากความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเรารักษาไม่หายอย่าคิดว่าอัลลอฮฺไม่มีอำนาจแต่จงคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติให้หายเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ที่ทำให้หายเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ทำให้หายเวลาไปรักษาเนี่ยเวลาผมไปรักษาใครเนี่ยผมต้องบอกอะกีดะห์ก่อนเลยว่าการที่ผมมารักษานี่ไม่ใช่ความสามารถผมแค่มาตามซุนนะห์แบบนี้และจะหายไม่หายนี่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนไม่หายแล้วก็ทำไมไปหาหมอผีอันนี้ผิดนะคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการทดสอบว่าเราจริงจังกับศาสนาของอัลลอฮ์มากแค่ไหนจะแก้ไขปัญหาด้วยกับเอาซุนนะห์นบีมาแก้ไขหรือว่าพอซุนนะห์นบีไม่หายแล้วเราก็ทิ้งอัลลอฮ์แล้วไปหาหมอผีไม่ใช่บางครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแบบนี้บางคนจะถูกยิงเข้าตลอดชีวิตก็มีผมไปรักษาเนี่ยตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ยังไงก็ไม่หายและไปรักษากับไอ้หมอผีหายใช่เขาอาจจะหายแต่ทำไมเขาผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีเคสแบบนี้มีเจอบ่อยมากนะครับเคสแบบนี้อ่ะเรื่องยินเสร็จผ่านไปอ่ะเรื่องซะฮัรวิธีการทำซะฮัรคนที่เป็นหมอผีเนี่ยหรือว่าคนที่ต้องการจะปลุกเสกมีวิธีการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็อ่านกุรอานกลับด้านอย่างซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้ก็อ่านตั้งแต่อายะห์หลังเนี่ยค่อยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่กลับอ่านไปเรื่อยๆโดยที่มีความตั้งใจจะให้ยินมาคุยมาตกลงกันอันนี้เป็นวิธีการทำซะฮัรอย่าทำเด็ดขาดนะพี่น้องบอกนี่ไม่ใช่ให้ไปทำนะอย่าทำนะครับชีริกนะครับบางหมอผีก็คือฉีกอัลกุรอานมาหน้าหนึ่งพับใส่ไว้ที่ใต้เท้าแล้วเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็เรียกยินมายินก็จะบางหมอผีนะครับเขียนเป็นตารางและเอาถ้อยคำจากกุรอานมาใส่ตามตารางแล้วก็อ่านตามตารางนั้นเป็นวิธีการของเขาและยินก็จะวิธีการแบบนี้นะครับเป็นการทำข้อตกลงกับยินที่มีอำนาจในละแวกนั้นๆอย่างที่ผมบอกว่ายินมีอำนาจกับยินที่ไม่มีอำนาจก็มีเมื่อทำข้อตกลงกับยินที่เป็นเจ้าพ่อแถวนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะสั่งให้ไปทำร้ายใครยินที่เป็นเจ้าพ่อจะสั่งยินเล็กๆไปทำร้ายโดยการขู่สั่งให้ไปถ้าไม่ไปทำนะเดี๋ยวจะฆ่าวันที่ผมไปรักษากับคนนั้นที่มาเลยนี่คือการทำข้อตกลงสำหรับสมมติว่าเวลาคนที่ถูกยินเข้าเวลารักษากระสุนน้ำไม่หายเนี่ยเวลาเขาไปรักษากับหมอผีเนี่ยหมอผีจะบอกยินตัวใหญ่ให้ไปไล่ยินตัวเล็กออกหมอผีไม่มีความสามารถแต่จะใช้ยินอีกทีนึงนี่คือไสยศาสตร์วิธีการรักษาคนโดนไสยศาสตร์อย่างที่บอกนะครับคือหาของพี่น้องแต่ถ้าหากว่าหาของไม่ได้ทำไมฮะเอามีดขึ้นมาแล้วก็เชือดคอคนนั้นเลย อันนี้มุกอันนี้มุกเนี่ยเห็นนั่งฟังกันแบบมีสมาธิมากเลยหมายถ้ารักษาไม่ได้ต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีวิธีการคือการละหมาดซุนนะห์2รอกาตเคสนี้ผมเคยทำผู้หญิงคนนึงนะครับผู้หญิงคนนี้ถูกยิงเข้าประหนึ่งถูกไสยศาสตร์
แล้วเขามีอาการชักกระตุกตลอดเวลาผมรักษาเขาแม่เขาคนในเครือญาติเขาก็อยู่ด้วยแล้วผมก็ละหมาด2รอกาตปรากฏว่าตอนที่สุญูดลงไปเนี่ยขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอให้รู้เถอะว่าสิ่งใดที่เป็นตัวชนวนที่ไปทำให้ผู้หญิงคนนี้ป่วยอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาให้ผมเห็นร่มกลางนะครับร่มพอละหมาดเสร็จผมก็หันมาถามผู้หญิงคนนี้ว่าชีวิตมีผูกพันอะไรกับร่มมั้งไหมเขาบอกว่าไม่มีผมบอกลองนึกดีๆก่อนเขาบอกอ๋อเขานึกได้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปธุระที่ตึกอาคารหลังหนึ่งแล้วเขาออกมาจากอาคารหลังนั้นโดยที่ฝนมันตกหนักแล้วเขาไปหยิบร่มเก่าของใครมาก็ไม่รู้และร่มนั้นอยู่ที่บ้านเขาตอนนี้ผมบอกว่าก็เป็นไปได้ว่าสิ่งนี้แหละที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้และผมก็ให้เขาโทรไปหาคนที่บ้านเขาและเผาร่มอ่านดูอาแล้วก็ฝังปรากฏว่าตอนที่เผาผู้หญิงคนนี้ร้องร้อนเหงื่อออกเต็มตัวเลยพี่น้องพอเผาเสร็จหายเลยอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอีกวิธีการรักษาหนึ่งและเราต้องอย่าคิดว่ามันเป็นเพราะความสามารถของตัวเองมันคือความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆถ้ารักษาในเรื่องของการหาของไม่ได้ละหมาดสุญูดแล้วไม่พบอะไรอีกเคสนึงครับที่ผมไปเจอก็คือที่นนทบุรีโต๊ะคนหนึ่งอายุ80ไม่นานมานี้เองครับพี่น้องอายุ80เดินไม่ได้อายุมากแล้วฮะแต่ยืนเข้าและออกมาวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะจนกระทั่งคนทั้งบ้านเนี่ยไม่รู้จะทำไงไม่หลับไม่นอนด้วยผมก็เขาก็ติดต่อมาให้ไปช่วยรักษาผมนี่ไม่ค่อยอยากจะไปรักษาคนโดนยิงเข้าเท่าไหร่เบื่อคือแบบบางครั้งแบบมันเรื่องมันเยอะมันจุกจิกเยอะมากแต่มันบางเคสมันก็ต้องรักษาจริงๆส่วนใหญ่เวลาคนมาปรึกษาผมให้ไปรักษาด้วยตัวเองคือไปอ่านอักการไปพยายามเข้าใกล้เอาล็อกสุดตาแล้วมันจะหายเองแต่บางเคสมันหนักอย่างเช่นโต๊ะคนเนี้ยหนักคือลุกมาวิ่งแล้วก็ที่ทางบ้านรู้จะทำยังไงผมก็ไปรักษาเอาแล้วก็เอาเชคอัมบัตโซมาเลียไปด้วยพี่รู้จักเชคอัมบัตโซมาเลียไหมฮาฟิกุรอ่านที่อยู่ช่องยาตีมานะฮะบอกข่าวดีเขาเพิ่งจะแต่งงานนะครับผมทำดีละดีใจเขาด้วยนะครับแต่งงานแล้วผมก็พาไปด้วยเพราะว่าเชคอัมบัตเป็นฮาฟิกุรอ่านคือยินเนี่ยจะกลัวผู้รู้กลัวคนที่ท่องจำกุรอ่านกลัวนะพอเชคอัมบัตเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละร้องวิ่งกระโดดเลยแล้วผมก็ให้เชคอัมบัตเนี่ยอ่านแล้วผมก็ร้องพยายามร้องอยู่ตลอดนะครับก็พยายามช่วยกันดูแลนะครับคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลไม่ให้แกวิ่งออกไปข้างนอกพี่น้องจำให้ดีนะเวลาที่น้องสายอย่าไปจับเขานะครับอย่าไปแบบว่าไปขืนเขาอะถ้าเขาจะดิ้นให้เขาดิ้นเลยนะให้เขาดิ้นให้เขาปล่อยตัวให้เต็มที่เลยอย่าไปจับอย่าไปมัดตัวเขาเขาไม่ไปไหนหรอกพี่น้องเขาเหมือนจะทำนู่นทำนี่นะถึงขั้นเอามีดหยิบมาจะแทงเราแต่ไม่แทงหรอกพี่น้องไม่ต้องกลัวปล่อยไปเลยเคสซี่เหมือนกันโต๊ะหยิบมีดมาเลยครับหยิบมาอยู่ต่อหน้าผมเลยอยู่เงี้ยแทงไม่ได้อยู่จะแทงไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยพออ่านกุรอานไปจนกระทั่งไอตัวไสยศาสตร์เนี่ยมันอ่อนแอลงยินมันอ่อนแอลงเขาก็เหนื่อยเขาก็นอนผมก็ไปละหมาดขอดูอาจากรัสูลตะลันเหมือนที่ขอครั้งที่แล้วก็ปรากฏว่าเห็นรูปประคำเห็นรูปประคำก็สุญูดพอละหมาดเสร็จผมก็มาถามคนในบ้านว่าโต๊ะมีรูปประคำได้มาจากไหนอะไรยังไงเขาบอกว่าหลานของโต๊ะเนี่ยลูกสะใภ้อะพระเลหลานสะใภ้อะนะก่อนหน้านี้คนที่เป็นเนี่ยคือหลานสะใภ้เวลาเขาเป็นเนี่ยเขาจะออกมารำเลยมารำอ่ะไม่ใช่ลักษณะของคนธรรมดาแล้วเนี่ยไม่หายแล้วก็ไปหายที่มักกะต่อไปทำฮัจญ์ต่อไปเอาน้ำซัมซัมมาดื่มแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์แล้วผู้หญิงคนนี้ซื้อลูกประคำกลับมาให้โต๊ะของตัวเองก็
็เป็นไปได้ว่าจินที่เคยอยู่ในร่างนั้นก็มาอยู่ที่ปากคำแล้วก็มาสู่โต๊ะของตัวเองและหลังจากนั้นโต๊ะตัวเองก็มีอาการขึ้นมาลำขึ้นมาวิ่งขึ้นมาผมก็ไปหยิบรูปปากคำพอไปหยิบรูปปากคำก็ลืมตาขึ้นมาเลยหลังจากที่นอนไปแล้วนะครับคือหมดแรงแล้วโต๊ะลืมตาขึ้นมาแล้วก็คว้าที่ตัวผมแต่คว้าไม่ได้นะเหมือนกับแกก็หมดแรงแกพยายามคว้าผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเผาเลยอย่าบอกใครนะผมไม่ได้เอาไปเผาแต่ผมเอาไปฝังอยู่ที่ยาติมทีวีอย่าเรียกกลัวทั้งสถานีเลยก็ไปฝังเพราะตอนนั้นใส่กระเป๋าออกมาแล้วก็กะว่าจะเผาแต่ว่าภารกิจมันเยอะก็เลยขุดหลุมฝังตื้นๆไว้แล้วกันที่ยาติมอย่าไปบอกใครนะครับเดี๋ยวเขารู้คือเราก็อ่านดูอาขอดูอาจากรัสุนฮาตลาโต๊ะก็หายทำดินละแต่ว่าหลังจากนั้นโต๊ะก็เป็นอีกเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าคนที่บ้านพาโต๊ะไปรักษาที่เขาใหญ่เที่ยงและไปให้ยินประมาณ10กว่าตัวรักษากลับมาเป็นอีกหนักกว่าเดิมอีกผมหมดปัญญาเลยครับนี้ไม่รู้จะไปรักษาอะไรแล้วในเมื่อเรารักษาแบบซุนนะแบบอะไรก็พยายามแล้วแต่ว่าคนในบ้านเขาไม่ใช่ทุกคนนะบางคนในบ้านเขาก็ยังเชื่อว่ามันมีคนที่ดีกว่ารักษาก็เราก็สุดท้ายเราก็ต้องวางมือแต่สุดท้ายของสุดท้ายเลยอัลฮัมดุลิลละห์เอารถสุภาตลาให้โต๊ะกลับมาหายและก็เพิ่งจะเสียชีวิตได้ไม่นานนี้ทรมานนะครับคนที่ถูกยิงเข้าคนที่ถูกไสยศาสตร์ทรมานมากอันนี้ก็คือคนที่ถูกไสยศาสตร์เรามีหน้าที่รักษาเวลาไม่เห็นของก็รักษาไปตามกุรอานให้ดื่มน้ำดูอาเวลาดื่มน้ำเราจะทำน้ำดูอาเนี่ยไม่อนุญาตให้ทำน้ำดูอาทิ้งแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วเอามากินไม่มีทำต้องทำเดี๋ยวนั้นเลยจบก็คือจบตรงนั้นเลยถ้าไม่กินกินไม่หมดน้ำนั้นก็ไม่ใช่น้ำดูอาอีกต่อไปถ้าจะทำอีกก็ต้องเอามาอ่านดูอาเป่าใส่อีกวิธีการอ่านดูอาใส่น้ำพี่น้องใช้อายะห์กุรอานที่ผมบอกเมื่อกี้ทั้งหมดเลยเป่าใส่น้ำแล้วก็อ่านฟาติฮะห์อ่านแล้วก็เอาไปลูบเอาไปให้ดื่มเอาไปล้างหน้าเอาไปล้างส่วนที่คิดว่าน่าจะโดนยินเข้าชาลอฮะอาจจะบรรเทาได้สำหรับคนที่ถูกไสยศาสตร์พอถ้าหาของไม่ได้แล้วมันจะหนักหน่อยนะครับอันนี้คือเคสของไสยศาสตร์ส่วนเคสของคนที่โดนสายตาอิจฉาริษยาพี่น้องวิธีการรักษาจะรักษาเหมือนกับคนโดนโรคไอคือเอาคนคนนั้นมาอาบน้ำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดของพวกท่านถูกขอให้อาบน้ำถูกขอให้อาบน้ำลงถังเนี่ยจงอาบให้กับเขาเถอะเพราะบางครั้งการที่เรามองเขาคิดกับเขาไม่ดีหรือมองเขาด้วยความชึ่งตะลึงโดยที่เราไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจจะไปทำร้ายเขาอาจจะเป็นการทำร้ายเขาก็ได้และการที่เราไปอาบน้ำตามที่เขาขอเนี่ยจะเป็นการช่วยรักษาเขามีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาหาผมเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วมีอาการซึมเศร้าต้องการที่จะฆ่าตัวตายทำลายข้าวของฉีดเสื้อผ้าตัวเองไม่ไปหาหมอไม่เคยรักษาอะไรหายได้เลยแล้วก็มาขอคำปรึกษาจากผมผมก็ถามว่ามีคนในบ้านที่มีปัญหากับเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมเขาบอกว่ามีผมบอกว่าไปขอให้เขาอาบน้ำอย่างนี้ผมก็เล่าแล้วก็อธิบายเขาทำปรากฏว่าเขาไปทำพอไปทำเสร็จโทรมาอีกทีนึงผมก็ลุ้นมากเลยนะตอนที่โทรมาเนี่ยเพราะคนที่มีอาการแบบนี้คือเรากลัวเรากังวลแต่เวลาที่เราจะให้คำปรึกษาเขาอะถ้าเราให้คำปรึกษาเขาไม่ดีเขาจะดาวอะเขาจะหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราให้คำปรึกษาเขาดีเขาก็จะทำดีละดีขึ้นเขาโทรมาเขาบอกอาจารย์หายแล้วทำดีละอ๋อมาชาอัลลอฮ์ทำดีละผมก็ดีใจด้วยพอผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงโทรมาอาจารย์เป็นอีกแล้วทำไงดีผมก็บอกว่าเวลาหายแล้วคืออย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะหายขาดเราทุกคนเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองจะหายขาดนะครับลูกคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นเหมือนเดิมได้อีกนะครับหน้าที่เราคือพยายามปกครองตัวเองให้อยู่บนอัลกอฮฺและเข้าใจในกฎกฎของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาและมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เป็นสิ่งดังกล่าวนี้จะทำให้เรารอดพ้นจากโรคทั้งมวลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับยินไสยศาสตร์โรคไอแล้วก็โรคฮัสัดแล้วก็ขอให้เราทุกคนมีอีหม่านมีความเชื่อว่ามันมีอยู่จริงและกุลูดาอินดาวาอุนทุกๆโรคมียารักษาแน่นอนนะครับ
มีใครมีคำถามไหมฮะครับผมอะไรนะได้ยินครับเนี่ยยินเนี่ยได้ยินในสิ่งที่เราพูดแต่ว่ามัจลิสของความรู้มัจลิสที่มีการศึกษาและพูดถึงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายินจะไม่อยู่ใกล้ชิดเราเลยจะอยู่ไกลเลยเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยเอาปีกของมาลาอิกะฮ์เนี่ยได้ห้อมล้อมองค์ไอแหล่งความรู้ของเราไว้และจะไม่มีใครมาทำลายเราได้ชัยฏอนก็จะอยู่รอบๆเรามันก็จะมียินประเภทหนึ่งที่จะอยู่กับเราเขาเรียกว่ายินกอรีนยินกอรีนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเราอยู่กับเราแต่มีคีลาฟนิดนึงว่าเวลาที่เราตายแล้วมันจะตายไปพร้อมกับเราหรือว่ามันยังคงอยู่ต่อบางทัศนะของนักวิชาการบอกว่ามันจะอยู่ต่อแต่มันก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เป็นยินเป็นประเภทอื่นไปแต่บางทัศนะบอกว่าอัลลอฮฺสุลตาร่าสร้างมาพร้อมกับเราและมันก็จะตายไปพร้อมกับเราหน้าที่ของยินกอรีนก็คือจะมาล่อลวงเราทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและพยายามกระซิบกระซาบเราให้เราทำความชั่วตลอดแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้มีมาลาอิกะฮ์เขาเรียกว่ามาลักฮาฟิซคือมาลาอิกะฮ์ที่คอยปกป้องตัวเราก็มีเหมือนกันเวลาที่ยินกระซิบกระซาบมาลาอิกะฮ์ก็จะคอยปกป้องการกระซิบกระซาบของยินและมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเรานั้นจะเลือกกระทำสิ่งใดเพราะว่าพี่น้องสังเกตเวลาที่เราทำชั่วถามว่าใครบังคับเราไม่มีนอกจากตัวเราเลือกที่จะทำเองเวลาที่เราได้ยินเสียงอาซานถามว่าการที่เรานั่งอยู่ไม่ไปละหมาดยินตัวไหนมาบังคับเราได้ใช่มันอาจจะกระซิบกระซาบในใจว่าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวก่อนรู้นี่นั่นเยอะแยะแต่ถามว่าคนที่ไม่ไปคือใครคือตัวเราเลือกที่จะไม่ไปเองในขณะที่มันกระซิบกระซาบเนี่ยก็จะมีมาลาอิกะฮ์คอยที่จะชี้แนะเราว่าไปเถิดการละหมาดเนี่ยมันดีนะมันอย่างนั้นนะมันอย่างนี้นะแต่ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้ที่ตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจไปในทางชั่วยินมันก็มีอำนาจเหนือเราถ้าเราตัดสินใจไปทางดีมาเลก็สามารถปกป้องเราได้จากยินที่เป็นกอรีนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไว้ตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมียินกอรีนนี้นบีบอกว่าแต่ยินกอรีนของฉันเนี่ยอัสลัมอัสลัมคืออะไรนักวิชาการให้ความหมายว่า1คือกลายเป็นมุสลิม2คือไม่ได้เป็นมุสลิมหรอกแต่ว่าอัลลอฮฺสุลตานะท้าวอินบีมักซูลคือถูกปกป้องให้พ้นจากความผิดยินพวกนั้นต้องยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาไม่สามารถที่จะกัดแกล้งอินบีได้ทุกคนมีกรณีหมดเลยนะครับนี่ก็คือยินประเภทนี้ครับผมหูอื้อเพราะว่ายินมุสลิมจะได้เข้าสวรรค์ไหมในกุรอานนะครับมันมีกีฬาอันนี้เป็นกีฬาของนักวิชาการศาสนาหนึ่งบอกว่ายินเนี่ยได้เข้าสวรรค์เพราะว่ามันมีอยู่ในอายะหนึ่งจำไม่ได้นะเป็นอายะที่อัลลอฮฺสุลตาร์บอกว่าฮูรุตอีนเนี่ยคือนางในสวรรค์เนี่ยไม่มีใครเคยได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือยินคำพูดของอัลลอฮฺสุลตาร์พูดแบบนี้แสดงว่าเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้ยินและมนุษย์อาจจะได้สัมผัสและฮูรุตอีนอยู่ในสวรรค์ก็เป็นไปได้ว่ายินนั้นมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ถ้าเป็นยินดีแต่ในอีกทัศนะหนึ่งของนักวิชาการบอกว่ายินไม่ได้ถูกสอบสวนเหมือนมนุษย์ยินไม่ได้ถูกสอบสวนเหมือนมนุษย์ยินจะมีการถูกสอบสวนในอีกรูปแบบหนึ่งจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์กับมนุษย์แล้วก็ไม่ได้เข้าไปในนรกเหมือนกับมนุษย์อยู่อีกที่หนึ่งเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างเอาไว้ให้กับพวกเขาวัลลอฮุอะลัมครับไม่มีแล้วใช่ไหม1 2สั่งอัลฮัมดุลิลละห์หวังว่าวันนี้พวกท่านคงจะได้วิชาความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอมาอัพด้วยนะครับผมพยายามที่จะนั่งแล้วก็รวบรวมหลักฐานจะมานำเสนอพี่น้องอยู่หลายหลักฐานแต่เนื่องจากพออ่านแล้วมันไม่ไหวจริงๆอันนี้มันสมองมันรับไม่ได้ละต้องได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู